สวัสดีครับมาพบกันใหม่นะครับคลิปถัดไปต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้ครับตอนนี้ก็คือกำลังจะเดินขึ้นไปตรงหอคอยไม้ไผ่ตรงข้างบนครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูวิวเหนื่อยนะครับโทษทีครับเพื่อจะได้ดูวิวในมุมสูงของหอคอยไม้ไผ่นะครับซึ่งข้างบนก็จะเป็นคาเฟ่แต่เหนื่อยมากพักก่อนครับนี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับก็จะเป็นน้ำตาลรอบทางเดินนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปข้างบนค่อยเดินก็จะมีแต่ละจุดอันนี้บนมุมสูงนะครับให้เพื่อนๆดูครับบรรยากาศบนมุมสูงต้องเดินเดินเข้าไปข้างบนครับแต่พอดีพักเหนื่อยก่อนครับเหนื่อยเดินขึ้นไปสูงข้างบนนะครับเพราะบรรยากาศมุมสูงจะเป็นยังไงก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่เหนื่อยมากตรงนั้นแล้วก็จะเป็นจุดข้างบนจุดนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในมุมสูงมาได้ครับบรรยากาศดีแล้วก็การบริการก็โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นโดมที่พักของเราที่อยู่ข้างล่างนี้ครับแล้วก็นอนกันตรงนี้ครับแต่ขากลับก็ยังคิดหนักอยู่ครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกแล้วทางมันก็เป็นดินลูกรังอาจจะเป็นแบบอาจจะเละนิดหน่อย
สมกันแต่ทางขึ้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกครับถึงเช้ามาก็แฉะนิดหน่อยก็มีคนมีรอยผ่านให้ดูมุมกว้างทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือธงชาติไทยนี่ก็เป็นที่พักที่หนึ่งนะครับที่สูงขึ้นไปอีกครับแล้วก็จะมีคาเฟ่แต่มันก็น่ากลัวอยู่นะการมาอย่างเงี้ยก็ควรไม่ชินนะครับพามาดูทะเลหมอกตรงจุดนี้ครับเป็นช่องที่สวยมากมุมที่สวยมากจะให้ทุกคนดูจนจบคลิปนี้ไปเลยนะครับดูการไหลของก้อนเมฆครับบรรยากาศสวยมากเลยนะครับหลบไปเขาถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปใช่ไหมครับเดี๋ยวหลบให้นะครับหลบไปพี่ๆเขาถ่ายรูปเราก็มาดูมุมนี้รอถ้ามายืนตรงนี้พี่ก็ถ่ายรูปก็ได้ครับถ่ายดูบรรยากาศตรงนี้นะครับดูบรรยากาศเลยนะตะลังนี่ก็เป็นต้นกาแฟนะครับมาดิกาแฟครับที่อยู่ข้างล่างเลยแล้วรอบตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นทะเลหมอกที่เป็นเมฆกำลังลอยผ่านเป็นก้อนใหญ่กันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับไปที่สถานที่อะไรผมมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้รับชมทางช่อง YouTube ของผมนะครับปูนา789นะครับสวัสดีครับ